เวลานี้นักเรียนบ้านขุนสมุทรกำลังถูกเดิมพันเป็นงานวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาให้ทุกคนอ่านออกเขียนได้และเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองค่ะจากนี้ไป1เดือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆจะเป็นทางออกให้กับโรงเรียนของพวกเขาว่าจะยังอยู่คู่ชุมชนหรือไม่ติดตามจากคุณนิชาภัทรอินทรกล่อมค่ะการแนะนำตัวคือกิจกรรมครั้งแรกหน้าเสาธงของเด็กๆโรงเรียนบ้านขุนสมุทรทั้ง6คนหลังถูกย้ายมาเป็นนักเรียนทดลองตามแผนจัดการศึกษาขุนสมุทรโมเดลเป็นพระอรหันต์สวัสดีครับแต่กว่าเด็กๆจะเดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยในตำบลนาเกลือก็มีเดิมพันใหญ่วัดใจความอดทนของพวกเขาเพราะต้องเดินเท้าไปรอเรือที่ท่าน้ำทำให้การปรับตัวช่วงแรกผู้ปกครองยังเป็นห่วงเรื่องการเดินทางตอนแรกนะคะพี่ถ้าจะปรับตัวจริงๆ3วันก่อนลองทดลองดูก่อนดูว่าน่าจะโอเคนะคะกับตรงนี้วันนี้ยังโชคดีที่ฝนไม่ตกน้ำไม่แห้งใช่ไหมคะถือว่าโชคดีมากแล้วถ้าวันไหนฝนตกน้ำแห้งล่ะถ้าเรือข้างในก็ขึ้นไม่ได้น้องต้องเดินมานู่นหรือทางนู้นแม้ว่าเด็กๆตอนนี้จะมีสถานะเป็นแค่นักเรียนทดลองเพื่อที่จะไปปรับตารางสอนให้เรียนได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะคะแต่ในอนาคตก็มีหลายฝ่ายกังวลค่ะว่าการที่นักเรียนเนี่ยอยู่ในสถานะนี้อาจจะทำให้ในอนาคตเนี่ยโรงเรียนเดิมเนี่ยอาจจะถูกยุบค่ะการใช้เรือสัญจรทุกวันทำให้เด็กบ้านขุนสมุทรจีนถูกรู้จักในนามเด็กทะเลเมื่อมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งใหม่การเก็บพฤติกรรมการสังเกตบันทึกและวิเคราะห์จะถูกนำไปใช้ในงานวิจัยเพื่อหาทางออกให้โรงเรียนบ้านขุนสมุทรที่พวกเขาเคยอยู่มีคุณภาพการศึกษาดีขึ้นอย่างช่วงนี้ที่เราพูดคุยกันว่าใน1เดือนนี้เราจะประเมินกันว่า1เดือนแล้วเนี่ยเด็กเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างเราคงต้องมีตัวชี้วัดก่อนเนาะว่าเรื่องของดีเนี่ยอันนี้เราคงพูดถึงได้แล้วแต่เรื่องความคุณภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยในเรื่องของทักษะกระบวนการต่างๆเด็กเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับพอประเมินแล้ว1เดือนเราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าเรียนแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้เรายังขาดอยู่ตรงนี้เรายังต้องเสริมตรงนี้เราต้องพัฒนาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาก็เรียกเหมือนกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาสมุทรปราการยอมรับว่าเด็กนักเรียนบ้านขุนสมุทรจีน6คนนี้มีสถานะเป็นแบบฝึกหัดให้รัฐบาลแก้ความเหลื่อมล้ำและทำให้คุณภาพการศึกษาเมืองไทยเท่าเทียมกันโดยที่เด็กๆไม่ลืมรากเหง้าและวิถีชีวิตของตัวเองไอ้ชุดนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะในชุดความคิดของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันอันนี้เราต้องยอมรับเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นพ้องต้องกันเนี่ยคือเรื่องของการรักษารากเหง้าของคนในชุมชนไว้โดยเฉพาะเรื่องของขุนสมุทรเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องของป่าชายเลนเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไอ้ตัวนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนแล้วว่าทำอย่างไรเด็กถึงจะมีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องรากเหง้าของชุมชนเพื่อที่โตขึ้นเนี่ยเขาจะได้ไม่ลืมรากเหง้าในตัวนี้ผมว่าถ้าเราหลอมรวมทั้งสองสิ่งก็คือเรื่องของการศึกษานะครับอันนี้คือการพัฒนาคุณภาพของเขากับเรื่องที่สองคือเรื่องของรากเหง้าที่จะเกิดขึ้นในตัวตนของเด็กอันนี้ผมว่ามั่นใจว่าชุมชนต่อไปในอนาคตที่เราเป็นห่วงกันว่าเด็กเรียนสูงแล้วลืมชุมชนหรือไม่เข้าไปเรียนรู้ในชุมชนไอ้ตัวนี้ผมว่าจะเป็นประเด็นที่เป็นความท้าทายของเราและการศึกษาด้วยเนาะอยากจะฟื้นฟูครับในพื้นที่ของเราเนี่ยก็คืออยากให้คงโรงเรียนไว้แม้แต่ประชากรเด็กเราน้อยเนี่ยแต่เด็กเราก็ยังมีสามารถเข้ามาต่อเนื่องกันเรื่อยๆอาจจะไม่กี่สิบคนแต่ก็อยากจะคงโรงเรียนเอาไว้เพื่อให้เป็นโรงเรียนของชุมชนแล้วก็เด็กในชุมชนจะได้ใช้กันในการเรียนการสอนต่อไปครับจากนี้ไป1เดือนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจะถูกปิดชั่วคราวแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจะเดินหน้าทำการวิจัยหาความเหมาะสมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นทำให้โรงเรียนวัดชุมชนอยู่คู่กันแบบยั่งยืนและยึดโยงกับวิถีชีวิตคนป่าชายเลนและท้องทะเลนิชาภัทรอินทรกล่อมไทย PBS รายงาน